มองกูขนาดนี้เดี๋ยวกูจูบให้ลงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนเรากลับมาอีกครั้งกับการรีแอคซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมชื่อเรื่องว่าพอเราคู่กัน Together The Series นะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์ของ GMM TV 2020หนึ่งในจากหลายๆเรื่องเลยที่แบบจีมันกำลังผลิตซีรีส์วายให้เราดูใช่คือจริงๆอ่ะในโปรเจกต์ GMM TV 2020อ่ะไม่ได้มีแค่ซีรีส์วายนะรู้ไหมว่าจริงๆแล้ว GMM TV อ่ะมีซีรีส์อื่นเยอะกว่าซีรีส์วายนะแต่แค่ซีรีส์วายทุกเรื่องอ่ะมันดันดังเลยมันก็เลยกลายว่าเออ GMM TV ผลิตแต่ซีรีส์วายหรือเปล่าแต่จริงๆก็คือถามว่าใช่ไหมก็ใช่แหละแต่เขาก็มีเรื่องอื่นแบบรูปแบบอื่นๆให้เราได้ดูด้วยโอเคครับผมไปดูกันเลยกับเรื่องนี้นะครับผมเพราะเราคู่กัน Together The Series ครับผมคือกูอยากให้มึงช่วยมานี่วินาทีแรกที่เขาแบบตัดเป็นช็อตเร็วๆอ่ะแกมีทั้งแปรงฟันด้วยกันมีทั้งจับมือด้วยกันมีทั้งกอดคอโยกกันอยู่ในคอนเสิร์ตมีกินป๊อกกี้ปากชนกันด้วยเมื่อกี้คือมันเหมือนจะเป็นซีนทั้งเรื่องนะมีเช็ดปากด้วยหุยมีนอนกอดด้วยเมื่อกี้ใช่ปะอันนี้คือแกล้งกันแบบนี้เหรอแกล้งกันจนรู้สึกจริงๆเลยแล้วก็น้องคนนี้คือเล่นเป็นอะไรนะน้องไบอ่ะเคยเล่นรักชุดใจนายฉุกเฉินป่ะหมอเป้งหมอเป้งเป็นหมอเป้งตอนเด็กอ๋ออันหมอเป้งน่ารักทะลุเลยมันหล่อตรงไหนวะเท่กว่ามึงเยอะนี่คือมึงได้สารวัตรเป็นแฟนตัวหล่อของมึงนะเว้ยไอ้เชี่ยกินจะต้องตัดใจแล้วเลิกตามซื้อมึงทันทีใช่จ้าไปดินเนอร์กันพูดปุ๊บแม่งมาพับเลยวะแผนคือไงวะน่ารักจังมองกูขนาดนี้เดี๋ยวกูจูบให้ลงมึงคิดว่าคนอย่างกูจะยอมแพ้ง่ายเหรอวะผมมาสมัครเข้าชมรมดนตรีครับละมุนว่ะเราชื่อไทยนะนี่มึงจริงจังกับแผนปะเนี่ยกูรู้เป้าหมายกูคือสารวัตรไงสารวัตรสารวัตรทำไมชื่อสารวัตรไอ้ที่มึงใช้กูช่วยมึงเนี่ยถ้ากูช่วยแล้วกูจะได้อะไรมึงอยากได้อะไรอ่ะได้หมดเลยเว้ยมาซูมเลยสั่งให้กูด้วยแล้วกูต้องทำไงวะแกล้งจีบกูตอนให้กินแค่นั้นอ่ะเฮ้ยคือแบบเอาจริงนะเส้นเรื่องเฉยมากแกล้งเป็นแฟนกันเพราะว่ากลัวตุ๊ดมาจีบแต่คือแบบนักแสดงคือแบบใช่ความละมุนของแบบนักแสดง2คนเลยคือแบบอย่าถอดเสื้อได้ไหมอ่ะให้ใจบอดีคือใบนี่คือแบบหุ่นแบบลีนมากหุ่นดีมากแล้วคือเราชอบความที่เขาแบบเล่นมุกแบบสารวัตรอ่ะคนว่าอะไรวะชื่อสารวัตรคนไหนบนโลกนี้มันจะชื่อสารวัตรนายว่าไงครับคือเราชอบนายเราชอบนายมากๆเลยครับเราขอจีบนะเราจีบนะคบกันแล้วนะเย้คือฉากดีมากอ่ะคือเราแบบดูแล้วแบบอยากดูอ่ะดูมีความแบบว่าแบบต้องการจะเป็นแฟนมากๆแบบพยายามมากเกินไปอะไรเงี้ยเออใช่ใช่แต่ชอบเขาด้วยแบบไม่เนียนอ่ะเอาจริงคือไปดูแล้วไม่เนียนแล้วแต่มันพอมันไม่เนียนแล้วมันกลายเป็นน่ารักดีไงมึงไม่เคยจีบใครเลยวะรู้สึกรักไหมเพราะว่าเพลงที่กูเล่นเมื่อกี้เป็นเพลงรักแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะที่ต้องแกล้งเป็นแฟนกันเอาแค่ให้กีมันเลิกวุ่นวายกูก็พอนั่นก็คงไม่นานอ่ะดิพี่นี่ผู้กองน้องกูเองกูจะมาหาคณะเรียนที่นี่ขอบคุณครับพี่มินกูคิดว่ากูเจอคนที่จะมาเติมเต็มกูได้แล้ววะแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นด้วยปลื้มแล้วก็มีน้องเข้าตังสองคนนี้ก็เหมือนจะเป็นตัวชงแล้วก็มีน้องไม้น้องไม้ก็เล่นเรื่องทฤษฎีจีบเธอด้วยใช่ป่ะเหมือนน่าจะแบบคู่กับท็อปมึงกับแพ้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยจังวะทำไมวะแล้วแฟนเก่ามึงอ่ะเขากลับมาแล้วนี่นั่นมันเรื่องของกูงั้นมึงก็อย่ามายุ่งส่วนของกูส่วนของมึงนี่มันยังไงวะคือส่วนที่มึงจะไปคุยกับผู้หญิงคนไหนก็ได้เลยส่วนที่คุยกับผู้ชายกูอ่ะทำไมผมไม่รู้ตั้งแต่แรกวะว่าพี่ชอบคนอื่นอ่ะทำไมพี่ไม่ชอบผมทำไมวะ
อีกคู่นึงที่เล่นเรื่องอติของผมด้วยใช่มั้ยจริงๆน้องคนนั้นคือตอนอติของผมก็เป็นพระเอกในเรื่องนี้คือมันเป็นรองกับนายรองมึงใช้กูจีบมึงทำไมวะหรือมึงจะคิดจริงอย่างเชี่ยหายทำให้รักฉันเป็นนี่เห็นมั้ยว่าทำไมน้องถอดเสื้อเขาใส่เสื้อเขียนข้างหลังว่าสาราวัดทำไมถึงเอาเสื้อบอลไปใส่ด้วยนี่เห็นป่ะสาราวัดใช่ป่ะเอ้ยทำไมเขาถึงเอาเสื้อของอีกคนนึงไปใส่ได้อ่ะน่าจะแบบมีฉากอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่แบบว่าให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องไปอยู่ห้องด้วยการเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำด้วยกันแล้วไม่มีเสื้อใส่ก็เลยต้องเอาเสื้ออีกคนนึงมาใส่อะไรอย่างนี้อันนี้คือยังไม่ดูคือมโนล้วนใช่ไหมใช่อันนี้คือแบบจินตนาการก็คือแบบถอดจากเทเลอร์กูแค่ขอให้มึงช่วยมึงไม่มีสิทธิ์ห้ามพอเพลงเศร้ามาใส่แล้วมันทำให้ดูหม่นๆแล้วแบบเพลงเศร้าไปถึงจนโลโก้เรื่องขึ้นอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันต้องเศร้ามากแน่ๆเลยออกแนวดราม่าหรือเปล่าใช่เพราะว่าแบบจริงๆถ้าดราม่ามากไปมันก็จะแบบแต่ไม่เป็นไรก็ยกความดีความชอบให้กับหมอเป้งของเราซึ่งน้องชื่ออะไรชื่อสารวัตรในเรื่องแต่เราเรียกน้องว่าหมอเป้งเรื่องนี้ก็เข้าข่ายซีรีส์วายที่แบบเหมือนแบบมีตัวละคร2ตัวที่แบบมีความเป็นแบบแมนๆสูงมากคนนึงเป็นนักบอลใช่มั้ยอีกคนก็เป็นนักดนตรีเนาะมันจะมาแพทเทิร์นนี้จริงๆเนาะแต่คือชอบนะทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยวะก็พอกูชอบที่นี่ทำไมอ่ะศาลาวัดกูชอบศาลาวัดไงโอเคครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับข้างล่างถ้าอยากจะให้เรารีแอคคอนเทนต์อะไรนะครับสามารถไปเมนได้ในชุมชนแล้วก็ฝากไปติดตามบน Twitter ด้วยนะครับผมใน #เม้นก่อนเข้านอนนะครับกดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ทวีตมาได้เลยเราอ่านทุกอันแต่อาจจะไม่ได้กดตอบแค่นั้นเองอ่านทุกอันจริงๆครับผมโอเคครับทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบาย